ค่ะวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของตำรวจออกมายืนยันแล้วนะคะว่าแพทย์ที่ให้การรักษาฟันกับในบอสอยู่วิทยาไม่ได้ให้ยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติดประเภทโคเคนแต่อย่างใดค่ะขณะที่นายจารุชาติมาศทองซึ่งเป็นพยานเอกในคดีนี้นะคะแล้วก็เสียชีวิตนั้นตำรวจยืนยันว่าเป็นพยานเก่าที่เคยมาให้ปากคำไว้ตั้งแต่ปี2555ค่ะโดยวันนี้พลตำรวจเอกสัตวรรษ หิรัญบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงผลการประชุมวันที่3ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555โดยระบุว่าวันนี้ได้มีการประชุมนานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่จะชี้แจงต่อสื่อมวลชนโดยเริ่มจากประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องการตรวจพบสารโคเคนในร่างกายโดยยืนยันว่าได้รับผลการตรวจเลือดของในบอสอยู่วิทยาเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2555โดยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจพบสารในร่างกาย4ชนิดโดย2ชนิดเป็นยานอนหลับและกาแฟส่วนอีก2ชนิดเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายโคเคนและสารที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์โดยตำรวจได้เรียกแพทย์ที่ทำการรักษาในบอสอยู่วิทยามาให้ข้อมูลซึ่งแพทย์ยืนยันว่าได้ให้ยาบรรเทาอาการอักเสบไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดกับในบอสพร้อมระบุว่าผลการตรวจดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากยาปฏิชีวนะที่อาจส่งผลลวงต่อการตรวจหรือเป็นสารเสพติดจริงเมื่อนำมาพิจารณาในคณะพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าสารทั้ง2ชนิดนั้นไม่ถูกบัญญัติว่าเป็นสารที่ผิดกฎหมายประกอบกับไม่มีหลักฐานอื่นจึงไม่ได้แจ้งข้อหาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ได้รายงานความเห็นเรื่องส่งไปให้อัยการแล้วส่วนที่มีการนำเรื่องนี้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการชุดใหญ่และมีการเปิดเผยข้อมูลว่าสารโคเคนเกิดจากการรักษาฟันนั้นเชื่อว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลดังกล่าวมีการตรวจสอบยืนยันเป็นเอกสารชัดเจนส่วนการดำเนินการหลังจากนี้คือการหาผู้เชี่ยวชาญที่จะชี้ชัดได้ว่าสารทั้ง2ชนิดเกิดจากอะไรซึ่งอาจประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาข้อสรุปและหากท้ายที่สุดพบว่าเป็นสารเสพติดจริงจะเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถ้ามีหลักฐานเราก็ต้องเรียนนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคณะกรรมการคงจะต้องสรุปนะครับแล้วก็มีความเห็นนะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปหรือแม้กระทั่งถ้ามีหลักฐานจริงๆเพียงพอนะครับก็อยู่ในดุลพินิจแล้วก็ต้องดำเนินการถึงอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งอันนี้ยังไม่ถึงนะผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับผมไม่ให้ยังไม่รู้เพียงแต่ว่าผมเรียนแล้วเพราะว่าไม่ได้พบโคเคอีนโดยตรงนะครับไม่ได้พบโดยตรงส่วนการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาศทองหนึ่งในพยานปากสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ทางพลตำรวจเอกสัตวรรษยืนยันว่าไม่มีผลต่อการทำงานของคณะกรรมการครั้งนี้แต่ได้อธิบายว่านายจารุชาตินั้นเป็นพยานที่เคยให้การไว้เมื่อเดือนกันยายนปี2555ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของความเร็วรถจนกระทั่งปี2562อัยการได้เรียกให้มาสอบปากคำในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมกับพยานที่เป็นนายทหารอีกหนึ่งคนพยานชื่อนายจารุชาติเนี่ยนะครับได้มาให้การปากคำกับพนักงานสอบสวนในวันที่8กันยา2555ไม่ใช่พยานใหม่นะพยานเก่าพยานมาแรกเลยนะครับแต่ไม่ได้มาในวันเกิดเหตุนะครับมาพบพนักงานสอบสวนเพราะว่าทราบข่าวจึงมาให้ข่าวจึงมาให้การนะครับว่าเขาเจออย่างไรนะครับประเด็นในการสอบสวนนี่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วแต่ที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเป็นพยานที่มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนตั้งแต่เรื่องต้นเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นให้เป็นที่เข้าใจนะครับส่วนกรณีการเสียชีวิตก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นคนดำเนินการอย่างไรก็ตามเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องของความเร็วรถในขณะนั้นยังมีข้อถกเถียงในที่ประชุมซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติจึงต้องมีการสอบสวนในประเด็นนี้ต่อส่วนการทำสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนชุดแรกจะมีความบกพร่องทางวินัยหรือไม่อย่างไรทางปปช.ได้พิจารณาไต่สวนในเรื่องนี้ไปแล้วส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา15วันหรือไม่ยังตอบไม่ได้แน่ชัดแต่จะพยายามเร่งรัดให้ทันตามกำหนดเวลา